อ่ะหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราแช่ประมาณ3ชั่วโมงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ไปทำธุระมากับเลทมานิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะก็อาจจะเลทมากนิดหน่อยแต่อย่างต่ำๆเนี่ยต้อง3ชั่วโมงนะคะเพื่อข้าวเหนียวเราเนี่ยจะได้สุกนะคะจะได้ไม่แข็งเกินไปพอเราทำข้าวเหนียวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดของข้าวเหนียวมูนกันว่าส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูของเรานะคะวิธีการทำวิธีการแช่เรามีไว้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะอันดับต่อไปคือกะทินะคะเราจะใช้กะทิวันนี้เราใช้ทั้งหมด800กรัมนะคะต่อข้าวเหนียว1กิโลนะคะต่อไปเป็นน้ำตาลทรายนะคะ500กรัมนะคะแล้วก็มีเกลืออีกประมาณ25กรัมนะคะแล้วก็จะมีส่วนของกะทิที่เป็นเอาไว้ราดหน้าหัวกะทินะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะมีแป้งแล้วก็มีใบเตยนะคะที่เอาไว้สำหรับในการขยำเพื่อที่จะเอากลิ่นมันนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดไปหยิบแป้งข้าวโพดนะคะจะมีแป้งข้าวโพดด้วยส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ทำเป็นกะทิที่เอาไว้ราดหน้าอันนี้นะคะเป็นแป้งข้าวโพดวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะเราไม่ได้ใช้กะทิคั้นเพราะว่าเนื่องจากกะทิกล่องก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ตะเกียบดมแล้วแหละว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างกลิ่นหอมคล้ายๆกับกะทิที่คั้นสดเลยนะคะสมัยนี้สะดวกสบายดีอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนในการนึ่งข้าวเหนียวกันก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นการนึ่งข้าวเหนียวนะคะเนื่องจากเราอยู่คอนโดนะคะเราก็เลยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะหวดไว้นึ่งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะประยุกต์เอาเป็นซึ้งแทนก็ได้นะคะหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราเอาข้าวเหนียวขึ้นนะคะมาเสด็จน้ำนะคะแล้วก็เอามาใส่ตัวภาชนะหรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้นึ่งนะคะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้เราเอานิ้วเราเนี่ยนะคะเจาะเป็นรูแบบนี้นะคะเป็นรูแบบนี้ไว้ให้ทั่วเลยเพื่ออะไรอันนี้ทำไว้เพื่อว่าตัวไอ้น้ำด้านล่างอะค่ะมันจะได้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันสุกได้ทั่วกันมันจะได้ไม่มีสุกบ้างไม่สุกบ้างอะนะคะจะบอกว่าก็สามารถนึ่งข้าวเหนียวได้หลายวิธีเนาะก็ใช้หม้อหุงข้าวนึ่งก็ได้นะคะแต่จะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเป็นหม้อหุงข้าวเนี่ยเราจะแช่ข้าวเหนียวแค่30นาทีก็พอไม่ต้องถึง3ชั่วโมงนะคะเพราะเวลาเราเอาไปนึ่งในหม้อหุงข้าวเนี่ยเราต้องเติมน้ำเข้าไปด้วยนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยถ้าใช้หม้อหุงข้าวเนี่ยเราจะใช้ระดับน้ำแค่ประมาณแค่เลียดกับตัวข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเขาเองเนี่ยจะมีลักษณะเอนไซม์ที่ไม่เหมือนกับตัวข้าวหอมมะลิหรือข้าวสารข้าวสวยที่เรากินกันนะคะเขาจะเป็นข้าวที่ต้องการน้ำที่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากนึ่งในซึ้งหรือนึ่งในห้วนนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องเติมน้ำเลยไม่ใส่น้ำนะคะแต่ถ้าใส่ในหม้อหุงข้าวเนี่ยเราก็เหมือนหุงข้าวปกติเพียงแต่ว่าระดับน้ำที่เราใช้เนี่ยมันจะพอเลียดพอกับเสมอกับหน้าข้าวเหนียวเท่านั้นเองแล้วก็กดหุงได้ตามปกตินะคะอันนี้เรานึ่งด้วยซึ้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีผ้าขาวบางนะคะมารองก่อนที่จะนำผ้าขาวบางมาใช้รองเนี่ยแนะนำว่าให้นำผ้าขาวบางเนี่ยไปชุบน้ำก่อนนะคะเพื่อป้องกันการที่ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมาติดในผ้าขาวบางพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเจาะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยเราก็จะเอาผ้าคลุมนะคะคลุมข้าวเหนียวไว้แล้วก็นำไปนึ่งนะคะระยะเวลาการนึ่งประมาณ20นาทีนะคะพอเปิดดูปุ๊บก็เอาขึ้นมาแล้วก็พลิกหน้าแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณสัก10นาทีก็ได้นะคะเพื่อข้าวเหนียวจะได้สุกทั่วกันเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวไปนึ่งแล้วเรากลับมาดูกันตอนนึ่งเสร็จแล้วค่ะระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเราก็จะมาทำส่วนผสมของน้ำกะทิกันนะคะที่เราจะใช้มูนกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้จะเป็นกะทิอย่างที่เราบอกสัดส่วนไว้แล้วนะคะคือ800กรัมใส่ลงไปเลยถ้าเป็นกะทิอย่างที่เราใช้เนี่ยคือกะทิกล่องแบบนี้เราไม่ต้องเติมน้ำแล้วนะคะไม่ต้องละลายน้ำไม่ต้องผสมน้ำใดๆทั้งสิ้นใส่เข้าไปนะคะน้ำตาลทราย500กรัม
เกลือ25กรัมใบเตยใส่ลงไปถึงแล้วเราจะทำการขยำนะคะเราจะขยำด้วยมือขออุปกรณ์แป๊บนึงผูกผูกสิอ่ะเสร็จแล้วเราจะใช้มือของเรานะคะขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดมันละลายไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำตาลนะคะตัวเกลือให้มันละลายไม่ให้เขาจับกันเป็นก้อนนะคะเราจะใช้มือขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ำตาลและตัวเกลือจะละลายเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มันละลายเข้ากันเลยหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวผ่านไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเรารีบเอาข้าวเหนียวเนี่ยเทลงไปในกะทิที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเทตอนข้าวเหนียวไม่ร้อนหรือข้าวเหนียวหายร้อนแล้วเนี่ยมันจะข้าวเหนียวจะไม่ดูดน้ำกะทินะคะเราก็เทเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่เข้าไปนะคะดึงผ้าออกปะ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 จะดูไม่ก็มันเอาเหอะยังไงเห็นไหมเราก็เอาข้าวเหนียวใส่นะคะแล้วก็เอาใบเตยที่ใบเตยที่นี่ไว้แล้วใส่ลงไปด้วยนะคะเขาจะได้หอมๆแล้วก็ทำการกวนนะคะคนให้ตัวกะทิมันตัวข้าวเหนียวได้ดูดกะทิเข้าไปนะคะเราจะปิดไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วเราก็จะเปิดดูอีกรอบนึงหลังจาก10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจาก10นาทีว่าจะเป็นยังไงหาหม้อมาปิดเอายังพอครบ10นาทีแล้วนะคะให้เราเปิดฝาขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทำการปาดข้าวเหนียวอีกเห็นไหมคะข้าวเหนียวมันก็จะดูดน้ำกะทิของเราเข้าไปมากพอสมควรอยู่นะคะแล้วก็ปาดการเปิดฝาแล้วก็คอยคนอย่างนี้นะคะมันจะทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยไม่บานไม่บวมนะคะแล้วทำให้ข้าวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเงานะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันจะทำให้ข้าวของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้อีกประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักไว้อีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะคืออย่างนี้จะบอกให้ฟังว่า40นาทีเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะคะคือ10นาทีแรกหลังจากที่เราเทเข้าเหนียวลงไปในกะทิแล้วนะคะทำการกวนในลักษณะที่เราทำให้ดูนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็คนอีกเป็นรอบที่2นะคะและหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ40นาทีนะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนที่เป็นในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะข้าวเขาจะดูเงาเงาเห็นไหมเงาเงาเรียวเรียวแบบนี้นะคะอันนี้เราถ้าเราทิ้งต่อไว้อีกสักหน่อยก็คงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำแล้วเราไม่ได้กินเลยนะคะมันก็จะออกเป็นแบบนี้เราก็ดึงก่อนหน้านี้คือดึงใบเตยออกไปแล้วนะคะก็ทั้งหมดมันก็เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะคะในการทำข้าวเหนียวมูนนะคะก็ทำออกมาอย่างที่บอกว่ามันได้ประมาณ2กิโลนะคะก็ถ้ายังไงก็ลองเอาไปทำดูกันนะคะวิธีง่ายๆในการทำข้าวเหนียวมูนนะคะเก็บไว้กิน
กับข้าวเหนียวมะม่วงหรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้หรือจะเป็นหน้าสังขยาหน้าปลาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะ